เต้นยังมีความเกรงอยู่เลยเห็นว่ายังไม่เริ่มตื่นเต้นเลยละครก็จะออนแล้วถ่ายเสร็จก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีความเกรงกับพี่อ้ําอยู่เลยพอเราถ่ายจบเนี่ยมันก็มีห่างกันมานานนะครับห่างมา3เดือนก็ไม่ค่อยได้เจอพี่อ้ําแล้วพอมาเจอครั้งนี้ก็ยังคงมีความประหม่าอยู่ในตัวอยู่เลยครับก็ยังเกรงคงเกรงทุกครั้งที่ได้เจอพี่อ้ําเพราะมันเป็นเค้าเรียกว่านะไอดอลที่เราอยากจะเจอแล้วก็ผมคุมมาตั้งนานใช่ครับเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ไม่รู้รูปแบบของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงแต่พอได้มาเจอพี่อ้ําก็ด้วยความน่ารักของพี่อ้ําด้วยนิสัยของพี่อ้ําก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็ยังคงเกรงทุกครั้งที่เจอใช่ครับเข้าฉากด้วยกันบ่อยๆมันไม่ได้ทำให้เราหายเกรงมันไม่ทำให้แบบทั้งเริ่มซีนทั้งอะไรเลยช่วงทำงานหายครับช่วงทำงานพอเราได้ถ่ายด้วยกันเรื่อยๆได้เจอกันเกือบจะทุกอาทิตย์มันก็หายไปแต่พอมันมีระยะเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอแล้วกลับมาเจอกันใหม่มันก็เกรงครับเห็นแก้มชอบหยอดพี่แก้มชอบแกล้งครับแก้มชอบแกล้งยิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาแกล้งมาแล้วเข้าทางเขาก็จะยาวหน่อยครับก็จะแกล้งผมแล้วซีนหวานอย่างที่ต้องมีการเข้าสู่อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะครับมีเยอะในเรื่องฉากโรแมนติกก็มีเยอะมากๆน่าจะช่วงแรกๆเลยทุกคนน่าจะได้เจอกันความรู้สึกตอนนั้นก็พยายามที่จะรู้สึกให้เป็นตัวละครมากที่สุดสุดท้ายพอคัดเสร็จเราก็พยายามที่จะขอโทษแต่ความเกรงเราก็พยายามเกือบจะทุกครั้งครับทุกครั้งเลยแหละครับทุกครั้งเลยแต่ก่อนที่จะเข้าฉากด้วยกันพี่อ้ําก็จะเหมือนกับเข้ามาละลายพฤติกรรมก่อนมาชวนคุยให้เรารีแลกซ์ก่อนใช่ครับจะได้แบบทำงานได้เร็วอะไรแล้วมีใครหลายเทคไหมครับหรือว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นเราส่วนมันทีเดียวเทคเดียวจบแล้วครับเทคเดียวจบก็พยายามทำให้ผ่านได้เร็วที่สุดฉากปกติยังเก่งเรายิ่งเริ่มตีนมันไม่ยิ่งแบบเก่งขึ้นไปกว่าเดิมมันก็เกรงครับแต่ก็พยายามอย่างที่บอกครับพยายามที่จะเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดแล้วก็เวลาเล่นกับพี่อ้ำก็ส่งในเรื่องของความรู้สึกได้ดีมากๆมันก็เลยทำให้พวกนี้มันก็เบาลงต้องขออนุญาตพี่อ้ำก่อนไหมว่าขออนุญาตครับทั้งขออนุญาตทั้งขอโทษทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยสำหรับพี่อ้ำเราก็ไม่คือมันก็ต้องทำงานไปตามหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เกรงแล้วเนาะเพิ่งมาเจอวันนี้ใช่มาเจอวันนี้เกรงมันเข้าซีนด้วยกันเยอะแล้วคือเพราะตอนแรกผมนึกว่าพี่อ้ําจะไปต่างประเทศนึกว่าพี่อ้ําจะไม่ได้มาสรุปพี่อ้ํามามันก็เป็นถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ๆแล้วก็แฟนๆที่ได้เข้ามาดูในวันนี้ด้วยรวมถึงผมด้วยครับก็ไม่ได้เตรียมใจอ่ะเนาะไม่ได้เตรียมใจครับพอมาเจอก็เกรงดีครับยังไม่กล้าสบตาหรอมันเห็นอะไรในตาพี่อ้ําถึงไม่กล้ามองก็มองนานๆแล้วมันเขินดีครับมองนานๆแล้วเขินครับถ้าความเขิน 100% ตอนนี้เท่าไหร่น่าจะเกินร้อยอยู่ครับน่าจะเกินอยู่ครับแต่สบตาก็ว้าวุ่นเลยเนาะว้าวุ่นเลยครับให้เราก็เท่ด้วยให้เราก็เท่ตอนนี้ไม่เท่เลยตอนนี้ไม่เท่เลยตัวแบบเหลือกระจิ๊ดเดียวเองครับแล้วตัวพี่อ้ําเขารู้มั้ยว่าเราเขินเขาขนาดรู้เวลาที่เห็นผมแบบมีอาการหูแดงหน้าแดงแกก็จะยิ่งแบบยิ่งแกล้งผมก็ยิ่งมาทำให้ผมเขินอะไรเงี้ยผมก็พยายามฮึดสู้ครับเวลาเข้าเรื่องซีนกับพี่อ้ําทํายังไงอ่ะพี่เข้มเห็นแบบเรื่องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ถอดไปมากใช่ใช่ออกไปให้พูดใช่ใช่ถามไปแล้วใช่จักรยานเธออ๋อจักรยานครับทำไมต้องเสียงอ่อยขอบอกแจ้งแม่ให้ทราบขนาดนั้นคือมันเป็นกลยุทธ์ในการขอซื้อของจากคุณแม่ครับเพราะว่าผมเวลาจะซื้อของมันเป็นของที่แบบจ่ายเงินหนักจ่ายเงินเยอะอะไรเงี้ยก็กลัวแม่จะไม่สบายใจด้วยเราก็มีภาระในเรื่องของค่าบ้านค่าอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วพอเราไปปั่นจักรยานเราชอบแล้วเราอยากซื้อแล้วทีนี้ก็ไปซื้อก่อนแล้วค่อยมาบอกแม่แต่การสารภาพมันก็จะไม่ค่อยที่จะบอกตรงๆเพราะถ้าเกิดว่าบอกตรงๆผมก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายหน่อยอาจจะโดนบิดหูอะไรเงี้ยโดนบิดหูเคยครับเคยแม่ก็ใช้เงินให้เป็นแต่จริงๆแม่ก็ไม่ทำหรอกครับแม่ก็พยายามที่อยากจะให้เราได้รู้จักการใช้เงินซะส่วนใหญ่จริงๆราคามันหลังจากคลิปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อไหมฮะไม่ครับเพราะว่าได้บอกแล้วผมก็รีบหนีบอกเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆคุณแม่ไว้ห่างมือไปเลยห่างมือไปเลยครับราคามันแรงอยู่เนาะแรงครับแสนเลยเหรอพี่เข้ม
ก็2ปลายปลายอยู่ครับตัวแม่น่าสนใจเนาะกว่าราคาครับอันนั้นราคาหลอกครับแม่ราคาหลอกใช่ๆแต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่ามีราคา 200,000 ปลายปลายครับแสดงว่าเราไปหลอกตัวคันแม่ถูกกว่านี้แต่ว่าที่จริงแล้วมันแพงกว่าแพงกว่าครับแพงกว่าทำไมเป็นคุณอะไรขนาดนั้นนะคะกับการปั่นจักรยานคือพอของมันต้องมีครับของมันต้องมีจริงๆเวลาที่แบบไปปั่นแล้วเราเห็นรถของคนอื่นเขามีแบรนด์มีเราจะขับแบบก้องแก๊งก็ไม่ได้ไอเทมเรามันจะเบาก็ไม่ได้ไอเรามันก็เท่ซะด้วยอ่ะยืมเลยยืมเลยจดลิขสิทธิ์ด้วยแหละครับก็ปั่นมาซื้อมาได้ปั่นกี่รอบโอ๊ยปั่นเป็นเดือนแล้วครับปั่นเกือบจะทุกวันเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับพักกองเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่ายต่างจังหวัดช่วงนี้ก็จะว่างแล้วก็เริ่มมาสนใจในเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็ไตรกีฬาเพราะทั้งปั่นทั้งวิ่งแล้วก็อาจจะมีไปว่ายน้ำซ้อมๆคือกะจริงจังจะไปลงแข่งเลยไหมหรือยังไงเอาสนุกก่อนครับให้ร่างกายเราคุ้นชินก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปแข่งก็คงจะลองทำดูครับครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เรียกว่าเหินไหมครับเพราะว่าเราปั่นเขาเรามีเวลาด้วยสำหรับในการพักกองมันถ้าเกิดเราถ่ายทำหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะทิ้งจักรยานไว้คงไม่ทิ้งครับคงติดไปมันเห่อเรื่อยๆครับเพราะว่าของแต่งอ่ะมันมีเยอะถ้าเกิดว่าเรากำลังจะหมดแพชชั่นเราก็จะซื้อของตัวใหม่มาแล้วมันก็จะสร้างแพชชั่นให้กับเราได้ไปปั่นจักรยานได้ใช้ต่อใช่ครับแต่หลายคนก็อยากให้เธอปั่นบ่อยๆเนี่ยเพราะชุดปั่นจักรยานค่อนข้างดีใช่คนไม่ค่อยดูจักรยานดูอะไรล่ะเขาดูอะไรอ่ะมันพูดได้ไหมพี่เขาดูกางเกงรัดรูปเหรอใช่เขาเมื่อดูไอ้น้องชายผมอ่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าผมมันทางตามยาวผมไม่ได้แบบทางกว้างมันก็จะเห็นแค่ทางยาวครับไม่ในลักษณะมันอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้อวดนะไม่ได้อวดจริงๆไม่ได้อวดใช่ไหมของมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมันเท่เป็นน้องชายเราน้องชายก็ยาวซะด้วยคือพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าเธอตั้งแต่วิดีโอนั้นออกมาเพื่อนฉันที่เป็นทั้งผู้หญิงทั้งเขาก็พยายามที่จะถามเข้ามาว่าเฮ้ยน้องเขายาวจริงเหรออะไรเงี้ยเหมือนมาเช็คของครับผมก็บอกว่ามันก็ยาวนั่นแหละครับแต่ก็ไม่อยากขายของเยอะมากเฮ้ยเราก็คือมั่นใจในคุณภาพของเราเลยถ้าตามยาวนะถ้าตามยาวก็ผมยาวเราคือเรามาทรงวินอยู่แล้วแหละมาชนะอยู่แล้วคือบุคลิกอาจจะเอเชียแต่ว่าน้องผมเนี่ยอาจจะไปทางแบบแอฟริกาอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่ได้อวดไม่ได้อวดนะอันนี้แจ้งให้ทราบแจ้งคือเล่าให้พี่ฟังเฉยแต่พอเราพูดอย่างนี้แล้วคนมันก็จะคอยโฟกัสเราเยอะขึ้นเราไม่เหมือนนะคือถามว่าเลขคือได้ไงมันเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะทุกคนไปโฟกัสหมดแล้วเขาก็บอกน้องใส่จักรยานชุดปั่นจักรยานบ่อยๆนะพี่ชอบรู้สึกว่าหุ่นน้องดีแต่เขาไม่ได้ดูหุ่นผมเลยนี่เราชินไหมที่คนมองไม่ได้มองหน้าเราตอนเนี้ยพยายามจัดระเบียบครับพยายามจัดระเบียบให้มันอยู่ตัวตลอดเวลาอ๋อไม่ให้มันตลอดเวลาให้มันแบบเห็นน้อยที่สุดเห็นน้อยที่สุดแต่ไม่เขินไม่อะไรเนาะไม่เกรงแล้วครับถ้าคนไม่มองหน้าก็ตอบแทนสังคมไปพี่เข้มไม่คิดเยอะใช่ครับเป็นเอาอย่างนั้นเลยถือว่าเป็นการตอบแทนพี่ทุกคนนะครับผมว่าแฟนๆเขายังไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่ๆนี่แหละน่าจะไปสังเกตจนเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนก็น่าจะมาสังเกตผมละขอบคุณมากที่ช่วยกันค่ะขอบคุณนะขอบคุณที่เป็นอาหารตาให้ผมพูดอะไรออกไปเนี่ยพอเดี๋ยวให้เราไปดูละครพี่เข้มทำนี้โลกหนึ่งสอง